อึ้งทึ่งเสียวกลับเข้ามาอยู่กับรายการอึ้งทึ่งเสียวกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับและเช่นเคยครับช่วงนี้ในช่วงของอึ้งทึ่งเสียวจากคนรู้จริงและคนรู้จริงเหล่านี้นะครับจะนำประสบการณ์ถ่ายทอดในความจริงเรื่องราวของการรักษาสุขภาพที่ดีเขาทำกันอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณกอฟฟี่ครับสวัสดีครับคุณกอฟฟี่วันนี้มีเรื่องราวรักษาสุขภาพยังไงครับท่านผู้ชมได้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวเลยยังไงฮะของหลายๆคนด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของการที่มีอาการข้ออักเสบคือเอาเป็นว่าถ้านั่งฟังอยู่ตรงนี้หรือนั่งชมอยู่เนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีผู้สูงอายุที่บ้านหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกบางคนในผู้ใหญ่นั่งพับเพียบไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำแบบนั่งแบบยองๆก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันของก๊อฟนั่นเป็นกรณีคุณแม่ค่ะคุณแม่ก๊อฟเนี่ยก่อนหน้านี้แกก็ชอบบ่นว่าปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อคนแก่ก็โรคนี้แหละคือ70แล้วแล้วน้ำหนักเยอะด้วยแล้วก็มันปกติไหมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่พอปล่อยๆไปปรากฏว่าความเสื่อมในร่างกายเนี่ยมันเยอะขึ้นจนถึงขั้นทำให้หมอนรองกระดูกแกเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้วก็ต้องไปผ่าตัดคือคุณแม่เนี่ยผ่าตัดนะพี่แล้วก็ผ่าไป2ปีนะแกก็ยังจะต้องไปฝังเข็มนะซึ่งเวลาไปฝังเข็มครั้งนึงเนี่ย300 500ต้องมีนะแล้วก็นวดก็เหมือนกันก็ต้องเรียกคนมนุษย์ที่บ้านมาทุกอาทิตย์นะยังไม่พอคือการกินยากินมากๆแล้วแกก็ปวดกระเพาะด้วยเพราะว่าเราก็นอกจากเรื่องนี้ก็บำรุงคุณแม่หลายๆอย่างเหมือนกันนะนะคะก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังให้แม่เราทานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่การรักษาปลายเหตุอะประคองกันไปวันๆเท่านั้นส่วนตัวก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เนี่ยตอนนี้ดูเหมือนแค่ประคองไม่ได้ดีขึ้นแล้วแกก็เริ่มบ่นว่าจากที่ผ่าตรงนี้ก็เริ่มปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้หายเฉพาะตรงนี้ไปเจ็บที่อื่นอีกไม่ไปเจ็บที่อื่นอีกค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือเรื่องของการเสื่อมละเสื่อมในเมื่อเสื่อมมันก็ต้องทำให้มันฟื้นฟูขึ้นมาคงไม่ต้องรอให้มันพังแล้วก็ซ่อมพังแล้วก็ซ่อมซึ่งหลายๆคนมักจะเป็นแบบนั้นรอให้พังก่อนแล้วค่อยซ่อมทีเดียวนะพอเรารู้ว่ามันเริ่มเสื่อมแบบนี้ก็เลยบอกว่าแม่มันต้องมีอะไรที่มันไปฟื้นฟูได้สิ่งที่มองหาก็คือสารสกัดอะไรสักอย่างมันต้องเป็นสารสกัดธรรมชาติอยู่แล้วที่ฟื้นฟูได้นะคะตัวที่เจอก็คือแอสตาแซนทีนชี้ชัดเลยพี่ว่าแอสตาแซนทีนเนี่ยช่วยในเรื่องของข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีมีงานวิจัยเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งในงานวิจัยอันนึงที่ก๊อฟชอบมากคืออันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นงานวิจัยที่บ่งบอกเลยว่าคนที่กินแอสตาแซนทีนต่อเนื่องครับ1เดือนนะสามารถงอเข่าได้มากกว่าคนที่ไม่กินซึ่งช่วยแบบนี้ค่ะจะบอกว่าเราจะมีเนี่ยตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนบางๆนะคะทุกส่วนของร่างกายเราที่เป็นข้อจะมีเอเนี่ยบางๆอย่างนี้อยู่แล้วเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นน้ำหนักตัวเยอะขึ้นหรือว่าเรื่องแบบกินยาอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้มันจะเสื่อมลงมันจะบาง